ดีครับวันนี้ Variety Life by Kid จะมารีวิว Mobile Inverter ซึ่งอาชีพของที่บ้านเนี่ยเป็นเกษตรกรนะครับบางครั้งในการเข้าไปทำกิจกรรมเข้าไปทำกิจการในไร่ในสวนเราไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึงแต่เราสามารถเอาแบตเตอรี่จากรถยนต์หรือจากรถแท็กเตอร์เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้แต่เนื่องจากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไม่ว่าจะเป็นสว่านก็ดีหรือเครื่องเกียร์ก็ดีต้องใช้ไฟ220โวลต์ต้องใช้ไฟบ้านนะครับต้องใช้ไฟบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้มาลองดูและจะรีวิวจากของจริงเลยกับอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้จริงเลยว่ามันใช้ได้ดีจริงหรือไม่ไปกันเลยครับเป็นไฟเข้าครับคือ input เป็นไฟ12โวลต์ DC ขาเข้าผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับด้านนี้เป็นไฟ output ออกมาเป็น output 220โวลต์อันนี้นะครับคือของที่เราแกะจากกล่องก็จะเป็นสายกราวแล้วก็สายนิวตันเป็นดำแดงนะครับเพื่อที่จะไปต่อพ่วงกับแบตเตอรี่แล้วจะได้ไฟเอาท์พุตมาเป็นสัญญาณ100ขอไปครับ230โวลต์ครับขั้นตอนที่ต้องระวังก็คือการต่อขั้วไฟนะครับสายดำเข้าขั้วลบมีอุปกรณ์ไม่ครบครับอีกขั้วหนึ่งเอานี่หนีบไว้ก่อนแก้ขัดเดี๋ยวเราลองว่าจะใช้กับเครื่องมือได้ไหมอะไรลูกสัญญาณไฟอินพุตจากแบตเตอรี่12โวลต์ DC เข้ามาที่อินเวอร์เตอร์3,000 วัตต์นะครับ 3,000 AV หลังจากนั้นเราต่อพ่วงกับสว่างไฟฟ้าซึ่งใช้กับไฟบ้านทั่วไปนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อเราที่จะไปทำงานบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเข้าไปต่อไปนี้เป็นการทดลองโดยการต่อตรงจากอินเวอร์เตอร์ครับต่อไปเป็นการทดลองเพื่อใช้งานจริงครับ
ช้สายยาวประมาณ20เมตรต่อพ่วงกับอินเวอร์เตอร์ว่ากำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือหนักจะตกหรือไม่การไต่ดอกกระวานที่ผิดประเภทนะครับต้องบอกก่อนด้วยต้องชำนาญต้องชำนาญถ้าใส่ดอกสว่านแล้วต้องชำนาญ